ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปราณธาตุน้ำอันรุนแรงที่อัดแน่นจนกลายเป็นมังกรวารีเข้าตึงร่างของตีหมิงอย่างแน่นหนาสายน้ำที่เฉินเซี่ยงใช้ในครั้งนี้รุนแรงกว่าที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงหลบหลีกค้อนยักย้ายก่อนกระโดดไปด้านหลังของตีหมิงตั้งแต่ที่ตีหมิงถูกสายน้ำตรึงร่างปราณเพลิงภายในร่างของมันก็ลดความรุนแรงลงไปไม่น้อยเพราะปราณน้ำของเฉินเซี่ยงไหลเวียนไปทั่วร่างเพื่อเข้ายับยั้งเพลิงของมันไปอย่างต่อเนื่องน่ารังเกียจตีหมิงคำรามลั่นแม้มันจะกล่าวแบบนั้นแต่มันรู้ว่าสายน้ำของเฉินเซี่ยงทรงพลังทำให้มันเริ่มหวาดกลัวแม้เฉินเซี่ยงจะเป็นนักปรุงยาที่ต้องเชี่ยวชาญในการใช้เพลิงแต่ใครจะไปคิดปราณธาตุน้ำของเขาเองก็ทรงพลังไม่แพ้กันเฉินเซี่ยงโคจรหมอกปราณสีขาวมาที่กำปั้นทั้งสองข้างเวทีประลองเริ่มสั่นสะเทือนเมื่อปราณมังกรปรากฏหมายความว่าเฉินเซี่ยงกำลังจะจู่โจมความแข็งแกร่งของเฉินเซี่ยงทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้สึกอิจฉาเพราะปราณมังกรของเฉินเซี่ยงทรงพลังกว่าปราณแท้จริงทั่วไปเฉินเซี่ยงชกหมัดที่รุนแรงเข้าใส่ตำแหน่งหัวใจของตีหมิงจากทางด้านหลังตีหมิงในยามนี้ก็ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้เพราะถูกปราณน้ำของเฉินเซี่ยงตรึงร่างไว้ด้วยเพราะร่างกายของตีหมิงถูกมังกรวารีพันธนาการอย่างต่อเนื่องทำให้มันไม่อาจโคจรปราณภายในร่างเมื่อมันถูกจู่โจมด้วยหมัดที่แฝงด้วยปราณมังกรและปราณสังหารปีศาจทำให้มันบาดเจ็บสาหัสเฉินเซี่ยงระดมหมัดใส่อีกฝ่ายอย่างต่อทำให้ตีหมิงกระอักโลหิตราวกับน้ำพูดทั้งส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดฉากที่เห็นคือปราณที่ทรงอนุภาพของเฉินเซี่ยงพุ่งทะลุจากแผ่นหลังออกสู่หน้าอกของตีอย่างต่อเนื่องตีหมิงไม่อาจขัดขืนหรือหลบเลี่ยงการจู่โจมของเฉินเซี่ยงได้มันทำได้เพียงยืนเป็นกระสอบทรายอยู่ตรงนั้นดูเหมือนเจ้าจะไม่รู้จักจิตวิญญาณเพลิงดีเดิมจิตวิญญาณเพลิงนั้นมีนายเป็นของตนหากมีสักช่วงหนึ่งที่มันเริ่มรู้สึกไม่คุ้นเคยกับร่างกายของเจ้าอย่างเช่นตอนที่ร่างกายของเจ้าบาดเจ็บสาหัสมันจะเริ่มแยกออกมาจากร่างกายของเจ้าทันทีเฉินเซี่ยงจ้องมองหมอกสีม่วงที่กำลังแผ่ออกมาจากร่างกายของตีหมิงพลางกล่าวเย้ยหยันเฉินเซี่ยงทราบว่าเหตุใดจิตวิญญาณเพลิงถึงเป็นเช่นนี้นั่นเพราะจิตวิญญาณเพลิงม่วงนี้เป็นตีหมิงที่ช่วงชิงมาจากผู้อื่นเจ้านี่เจ้าจะทำอะไรจู่ๆตีหมิงก็สังหรณ์ใจไม่ดีมือข้างหนึ่งของเฉินเซี่ยงจับหลังของตีหมิงไว้ส่วนมืออีกข้างก็จู่โจมตีหมิงอย่างบ้าคลั่งจนทำให้มันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดตีหมิงสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณเพลิงภายในร่างของมันกำลังแยกตัวออกจากร่างอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มันตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เฉินเซี่ยงทำคือการแยกจิตวิญญาณเพลิงออกจากร่างของมันแต่เมื่อมันตะโกนให้หานลี่ช่วยเฉินเซี่ยงกลับชกเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างรุนแรงแล้วตบเข้าที่ใบหน้าของมันอีกหลายทีในความคิดของผู้ชมเฉินเซี่ยงกำลังใช้สายน้ำเพื่อตรึงร่างของตีหมิงแล้วฉวยโอกาสนี้จู่โจมเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งแต่จริงๆแล้วที่เฉินเซี่ยงกำลังทำคือช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงของมันจิตวิญญาณเพลิงม่วงนับเป็นของล้ำค่าหากเขานำมันไปยังแดนสวรรค์เขาย่อมสามารถใช้มันแลกเปลี่ยนสมุนไพรชั้นดีได้ดังนั้นเมื่อสบโอกาสเช่นนี้เฉินเซี่ยงย่อมไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่อีกอย่างจิตวิญญาณเพลิงดวงนี้ยังเป็นวิหารเพลิงพระเจ้าที่ช่วงชิงมาจากผู้อื่นด้วยเมื่อจิตวิญญาณเพลิงม่วงหลุดออกมาจากร่างของตีหมิงแล้วเฉินเซี่ยงจึงใช้พลังวิญญาณหุ้มมันไว้ก่อนนำไปซ่อนไว้ในตันเถียนของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองผสานกับจิตวิญญาณเพลิงดวงนี้และเมื่อการประลองจบลงเขาจึงจะนำมันออกมาจากร่างแล้วเก็บรักษามันอย่างถูกวิธีและหากจะป้องกันไม่ให้วิหารเพลิงพระเจ้ารู้เรื่องที่กำลังทำตีหมิงต้องตายหานลี่ที่ชมการประลองอยู่ข้างล่างเวทีมีท่าทีเฉยเมยชายชราไม่ได้กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เฉินเซี่ยงตกใจเขาคาดไม่ถึงว่าหานลี่ไม่แยแสตีหมิงเลยแม้แต่น้อยทำให้เฉินเซี่ยงกล้าลงมือการแยกจิตวิญญาณเพลิงออกมาจากร่างกายนั้นต้องใช้เวลาซึ่งระหว่างกระบวนการเฉินเซี่ยงต้องไม่ทำให้เถียตายเพราะไม่เช่นนั้นการประลองจะถือว่าสิ้นสุดดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงจู่โจมอย่างแยบยลโดยการทำให้ตีหมิงเปล่งเสียงร้องออกมาอย่างต่อเนื่องโดยการจู่โจมจิตวิญญาณของมันด้วยสับวิญญาณแม้ปากของมันจะขยับราวกับกำลังกล่าวบางอย่างแต่ผู้คนย่อมไม่ได้ยินการช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงของตีหมิงอย่างจงแจ้งทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกฮึกเหิมเพราะคนของวิหารเพลิงพระเจ้าคงคาดไม่ถึงว่าตนเองจะเปลี่ยนจากผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าและที่สำคัญยามนี้เฉินเซี่ยงก็มีวิธีดึงจิตวิญญาณเพลิงออกจากร่างได้ง่ายขึ้นไอ้บัดซบนี่เจ้ากล้าคิดล่วงเกินสหายของข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไว้แน่ขณะที่เฉินเซี่ยงใช้สับวิญญาณเพื่อค้นความทรงจำของตีหมิงจู่ๆเขากลับพบว่าความคิดชั่วร้ายมากมายของมันหนึ่งในนั้นคือมันคิดจะจับหวินเสี่ยวเต่าเพื่อบีบบังคับบางอย่างหลิวเมิ่งเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยอันธพาลน้อยลงมือโหดเหี้ยมแต่ชายชราที่ชื่อหานลี่กลับไม่ลงมือ
กูตงเฉินเองก็คิดว่าเฉินเซียงโหดเหี้ยมเกินไปเฉินเซียงไม่ยอมสังหารอีกฝ่ายแต่กลับทุบตีอีกฝ่ายอย่างสนุกมือกูตงเฉินและหลิวเมิ่งเอ๋อไม่ทราบว่าเฉินเซียงกำลังช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงอยู่อีกอย่างการที่ทำเช่นนี้ยังถือเป็นการชำระแค้นให้กับผู้ที่ถูกช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงมาด้วยเสร็จแล้วเฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยก่อนโคลนโจรครังสารปีศาจและปรันสังหารมังกรไว้ที่มือทั้งสองข้างก่อนใช้ออกด้วยฝ่ามือสะเทือนสวรรค์เข้าใส่แผ่นหลังของตีหมิงตายผู้คนทั้งหมดตกตะลึงพวกเขาคิดว่าเฉินเซียงแค่ทำโทษตีหมิงก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องสังหารยามนี้สีหน้าหวางเชิงเหรินมืดมนมันคาดไม่ถึงว่าการประลองจะจบลงเร็วขนาดนี้อีกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเฉินเซียงเป็นฝ่ายได้เปรียบมาโดยตลอดไม่ว่าตีหมิงที่ลงมาจากแดนสวรรค์จะเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่มีทางรับมือเฉินเซียงได้เลยหลังการประลองจบหานลี่ก็กลับออกจากงานประลองในทันทีเมื่อผลการประลองประกาศอย่างเป็นทางการเฉินเซียงก็หันมองกู่ตงเฉินก่อนเร่งออกจากเวทีประลองมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของกู่ตงเฉินในทันทีเรื่องพันธมิตรไว้กลับไปค่อยคุยกันอีกทีตอนนี้รีบตาอาจารย์อาไปก่อนทันทีที่กล่าวจบกู่ตงเฉินก็รีบตามเฉินเซียงไปหลิวเมิ่งเอ๋อและเหลียนหญิงเซายังอยู่เหลียนหญิงเซากล่าวถามหลิวเมิ่งเอ๋อเบาๆแม่นางหลิวเรื่องของท่านของเด็กนั่นเป็นเรื่องจริงหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวตอบเบาๆก่อนจะตามกู่ตงเฉินไปเฉินเซียงอยู่ในห้องลับภายในบ้านพักของกู่ตงเฉินยามนี้ในมือของเขามีลูกกลมโปร่งใสภายในกลวงโบอยู่หนึ่งลูกยามนี้เฉินเซียงกำลังพยายามดึงเอาจิตวิญญาณเพลิงม่วงที่อยู่ในร่างกายของเขาออกมาให้ตายสิถ้าข้าไม่มีจิตวิญญาณเพลิงตะวันสวรรค์บางทีข้าอาจไม่สามารถสะกดข่มจิตวิญญาณเพลิงม่วงแล้วดึงมันออกมาได้แบบนี้สิ่งที่เฉินเซียงทำนับว่าเกินความรู้เข้าใจของคนทั่วไปซึ่งแม้เป็นหลงเสวียอีและเปิดยู่ยู่ยังรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากลูกกลมโปร่งใสในมือของเฉินเซียงกลายเป็นสีม่วงทั้งเปล่งแสงระยิบระยับสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าเฉินเซียงเก็บรักษาจิตวิญญาณเพลิงม่วงได้แล้วพี่เหมยเหยาถ้าหลังจากนี้ข้ายังหาจิตวิญญาณเพลิงที่ดีกว่านี้ไม่ได้จิตวิญญาณเพลิงม่วงดวงนี้ก็จะเป็นของท่านเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวซูเหมยเหยาเฝ้าปรารถนาจิตวิญญาณเพลิงม่วงมาโดยตลอดแต่ยามนี้นางกลับคาดไม่ถึงว่าในสายตาของเฉินเซียงแล้วจิตวิญญาณเพลิงม่วงไม่นับมีค่าอันใดศพของผู้อาวุโสของวิหารเพลิงพระเจ้าที่เฉินเซียงมีอยู่ในยามนี้ยังเหลือจิตวิญญาณเพลิงอยู่อีกดวงแม้มันเป็นเพียงจิตวิญญาณเพลิงเขียวแต่ผู้คนล้วนต้องการแย่งชิงคนของวิหารเพลิงพระเจ้ามากมายครอบครองจิตวิญญาณเพลิงหากศพโอกาสเขาจะสังหารและช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงของพวกมันเมื่อถึงยามนั้นเขาคงมีจิตวิญญาณเพลิงในครอบครองเป็นตะกร้าจริงสิข้ามีผลวิญญาณสายฟ้าด้วยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าในอนาคตเฉินเซียงจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งที่สถานฟ้าสะเทือนดินอย่างแน่นอนพี่ชายอันธพาลนิกายของเราตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อหลานหลานเห็นเฉินเซียงออกมายังสนามบ้านนางก็วิ่งเข้าไปหาเยี่ยนเยียหลานกล่าวพลางยิ้มอย่างดงงามท่านประมุขข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่านิกายของเราอยู่ที่ไหนเฉินเซียงทำท่าสัญญาณเบาๆหน่อยพวกเราคือขุมกำลังรับเรื่องที่ตั้งนิกายย่อมไม่ตายตัวแต่ถ้าพูดถึงตำแหน่งที่แน่นอนไว้ภายหน้าค่อยว่ากันอีกทีเราพูดอะไรที่นี่มากไม่ได้เฉินเซียงกระซิบเบาๆหลานแลบลิ้นล้อเลียนรู้แล้วหน้าข้ามีเรื่องให้พวกเจ้าช่วยให้พวกเจ้าช่วยไปชวนผู้มีความสามารถมาเข้าร่วมนิกายเราแต่คนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่ไว้ใจได้เฉินเซียงกล่าวไม่มีปัญหาข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากที่สุดแล้วตัวข้าได้รับหน้าที่เป็นมือสังหารในนิกายเช่าหูดังนั้นเรื่องสอหาคนที่เชื่อใจได้นั้นเชื่อมือข้าได้ยิ้นเยี่ยหลานยิ้มพลางกล่าวคนที่จะเข้าร่วมกับพวกเรายังมีเสี่ยวโฉและเสี่ยวเตาข้าเคยพูดเรื่องนี้กับทั้งสองแล้วแต่ตอนนั้นมีเรื่องมากมายให้ข้าต้องทำเรื่องนิกายที่ว่าเลยล่าช้าออกไปเฉินเซียงกล่าวเสี่ยวโฉใช่อันธพาลน้อยจากตระกูลต้าหลี่หรือเปล่าหลานๆกล่าวข้าเองก็อยากประลองกับเด็กน้อยนั่นอยู่เหมือนกันเฉินเซียงหัวเราะตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กแล้วแต่ยังไงเจ้าก็ยังเล่นหัวล้านของเขาได้อยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเหล่าผู้อาวุโสหารือกันเสร็จพวกเขาก็ออกมาข้างนอกบ้านพักของกู่ตงเฉินเมื่อเห็นเฉินเซียงกำลังหยอกล้อกับเยี่ยนเหยี่ยหลานและหลานๆอยู่ในสนามบ้านพวกเขาจึงกระแอมเป็นสัญญาณหลานๆและเยี่ยนเยียหลานกลับไปพร้อมกับขุมกำลังของตนแต่เมื่อทุกคนกลับไปแล้วจู่ๆสีหน้าของหลิวเมิ่งเอ๋อกลับเผยให้เห็นความอิจฉาอันธพาลน้อยนับวันนิสัยเจ้ายิ่งชั่วร้ายหึ่มกลิ่นอายแห่งจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ของนางหายไปกลายเป็นภรรยาผู้ต้องมองสามีด้วยความรู้สึกอิจฉาเข้าไปข้างในก่อนเถอะ
เฉินเซียงพานางเข้าไปในห้องเมื่อประตูห้องปิดลงเฉินเซียงจึงเร่งประทับริมฝีปากของนางในทันทีแม้ยามนี้นางมีเรื่องมากมายอยากพูดแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วทั้งสองจึงบรรเลงบทจูบอย่างเร่าร้อนลิ้นนุ่มละมุนพัวพันเร่าร้อนรับรสน้ำลายหอมหวานส่งเสียงครางกระเสาเร้าอารมณ์เฉินเซียงประคองนางลงเตียงนอนสองมือเคลื่อนสัมผัสเค้นคลึงนาคที่เนียนนุ่มของนางอย่างเบามือราวกับกังวลว่าจะทำลายสมบัติสำคัญนี้ไปใบหน้าของนางแดงระเรื่อดวงตาคู่งามพร่ามัวท่วงท่าเยาวยวนทำให้เฉินเซียงจูบริมฝีปากที่แดงระเรื่อของนางอย่างดูดดื่มพี่เมิงเอ๋อข้าคิดถึงท่านเฉินเซียงอบกอดนางแนบแน่นอันธพาลน้อยข้านึกว่าเจ้าคิดถึงผู้อื่นอยู่ซะอีกหลิวเมิงเอ๋อแค่นเสียงเบาก่อนกล่าวข้าได้ยินมาว่าเจ้าป้อนเม็ดยาคืนชีพให้ยินเยหลานเฉินเซียงขบกัดใบหูของนางเบาๆพลางกระซิบหวานพืชย่อมหวังผลฮ่าฮ่าฮ่าหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้กำปั้นน้อยๆของนางทุบลงหน้าอกของเฉินเซียงบอกข้ามาว่าเจ้ารับนางเป็นคนรักหรือยังเฉินเซียงกล่าวต่อข้าไม่ได้มอบเม็ดยาคืนชีพกับนางคนเดียวข้ายังให้เจ้าอ้วนชู่หลงกินด้วยแต่ถ้าคิดตามที่ท่านว่าข้ากับเจ้าอ้วนก็นางหัวเราะขบขันอันธพาลน้อยเจ้ามีเม็ดยาคืนชีพอยู่มากมายขนาดไหนกันก่อนหน้านี้ข้ากับเซียงเยว่าก็เก็บตัวบ่มเพาะอยู่ด้วยกันนางย่อมสกัดกลั่นให้เจ้าไม่ได้เป็นความลับเฉินเซียงยิ้มอย่างลึกลับหลิวเมิงเอ๋อเข้าใจดีจึงไม่ถามเฉินเซียงต่อแม้เฉินเซียงไม่บอกนางแต่นางก็เชื่อในตัวเขาเฉินเซียงมีความลับอยู่กับตัวมากมายแม้นางอยากรู้แต่นางก็ไม่ถามท่านก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่8แล้วใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวถามเพื่อความมั่นใจถ้าไม่ได้เจ้าข้าคงไม่อาจก้าวผ่านได้ราบรื่นขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่เซียงเยว่อมเป็นบ่าวของเจ้าหลิวเมิงเอ๋อลุกนั่งพลางจัดแจงเสื้อผ้าเฉินเซียงซื้อเสื้อผ้ามาจากโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มากมายเขานำมันออกมาก่อนมอบให้หลิวเมิงเอ๋อแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายในเมื่อข้าซื้อชุดพวกนี้มาให้ท่านแล้วท่านต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนงั้นดูข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบไร้สิ่งขวางกั้นสายตาดีไหมล่ะเมื่อนางเห็นชุดสีเขียวงดงามนางก็เร่งเก็บเข้าไปในแหวนทันทีว่าแต่เซียงเยว่าเป็นยังไงบ้างเฉินเซียงมีสมุนไพรของเม็ดยาคืนชีพอยู่เขาต้องนำสมุนไพรเหล่านี้ให้ฮวาเซียงเวสกัดกลั่นพวกมันนางยังเก็บตัวบ่มเพาะอยู่ด้วยนางเป็นนักปรุงยาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของนางจึงหนักหนากว่าคนทั่วไปแต่เจ้าไม่ต้องกังวลหลังจากข้าผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแล้วข้าก็มอบเม็ดยาให้นางมากมายหลิวเมิงเอ๋อยิ้มเพราะไม่ว่ายังไงนางก็เป็นบ่าวของข้าเหมือนกันเฉินเซียงนำอุปกรณ์การสร้างต่างๆที่ซื้อมาจากโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ออกมาวัสดุเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าที่บางอย่างยังมีแค่ในแดนสวรรค์หลิวเมิงเอ๋อจึงตกใจเป็นอย่างมากนี่สรปีศาจของข้าช่วยข้าปรับปรุงมันให้ดีขึ้นด้วยเฉินเซียงส่งอาวุธสังหารให้นางยามนี้สรปีศาจของเขาสังหารได้เพียงนักสู้ที่มีระดับการบ่มเพาะได้กว่าขอบเขตขันติยามนี้มันไม่เหมาะให้เขาใช้งานแล้วไม่มีปัญหาแต่ข้าเพิ่งก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมารออีกสักเดียวแล้วข้าจะช่วยเจ้าหลิวเมิงเอ๋อเก็บของทั้งหมดไว้อย่างซึ้งใจพี่เมิงเอ๋อทักษะสังหารปีศาจที่ข้าให้ท่านบ่มเพาะไปถึงไหนแล้วเฉินเซียงยิ้มแต่ถึงยังไงท่านก็บรรลุไม่เท่าข้าแน่ฮ่าฮ่านางแค่นเสียงก่อนใช้เท้าที่ขาวนวลราวกับหยกของนางเตะเฉินเซียงแต่เมื่อเฉินเซียงจับเท้าของนางจู่ๆเท้าของนางกลับเปล่งแสงสีทองปรากฏเป็นลวดลายมากมายจนกลายเป็นข่ายพลังทรงพลังมากเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันทรงพลังที่ข่ายพลังแผ่ออกมานางถอนเท้าคืนแล้วยิ้มพลางกล่าวทรงพลังใช่ไหมล่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยากจะฝึกฝนถ้าไม่ได้ทักษะปราณเทพข้าและเสียงเยว่าคงไม่บรรลุทักษะนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ